สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวะและ Drink or Die ครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเทปนี้นะคะวะต้องขอบอกก่อนว่าวะอยู่ในห้องครัวที่บ้านวะเองนะคะซึ่งปกติแล้วทุกคนจะเห็นว่าวะจะออกไปอยู่ตามงานหรือว่าไปตามบาร์ค็อกเทลหรือว่าอีเวนต์คอนเวนชั่นที่เกี่ยวข้องกับการดื่มนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของโควิดและเซลฟ์ควอรันทีนกันซึ่งนั่นทำให้งานต่างๆหรือว่าบาร์เนี่ยปิดตัวลงนะคะก็เลยจะเป็นช่วงที่ว่าก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วใช่ไหมคะเราก็น่าจะทำอะไรอยู่บ้านซึ่งแน่นอนค่ะว่าก็เป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วโดยส่วนตัวนะคะก็เลยคิดว่าว่ามาลองเข้าครัวให้หลายๆคนดูซึ่งมันก็อาจจะเป็นบทบาทใหม่ที่แบบหลายๆคนไม่เคยเห็นนะคะก็จะได้เห็นกันแล้วก็ทำค็อกเทลที่จะมาแพริงกับอาหารที่ว่าทานด้วยเดี๋ยวหรือไม่ว่าก็อาจจะหาสปิริตดีๆมาทานคู่กับสิ่งที่ว่าทำแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาดูกันว่าว่าจะทำอะไรดีไหมคะว่าว่าดีเดี๋ยวตามมาดูกันเลยจากอินกรีเดียนที่วาหยิบออกมานั้นหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันแล้วว่าวะกำลังจะทำคาโบนาร่านั่นเองนะคะซึ่งอย่าลืมนะคะเวลาทำอาหารต้องล้างมือให้สะอาดซะก่อนป้องกันเชื้อโรครวมถึงโควิด-19 ด้วยค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่เบคอนกันก่อนเลยซึ่งเราก็แกะห่อมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาหั่นให้เรียบร้อยเป็นชิ้นๆพอคำนะคะจากนั้นนะคะก็ตอกไข่นะคะ2ฟองนะคะว่าใช้เป็นไข่ไก่บางคนอาจจะใช้ไข่เป็ดนะคะแล้วก็ใส่ชีสลงไปเอาให้พอใจเลยคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันนิดหน่อยนะคะคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมวะไม่ใส่ครีมในคาโบนาร่าของวะเนื่องจากวะทำเป็นสูตรโรมันซึ่งจะไม่ใช้ครีมจะใช้แต่ไข่แล้วก็ชีสค่ะส่วนชีสที่วะเลือกก็จะเป็นเชดดาร์ชีสกับมอสซาเรลล่าเรามาต่อกันที่เส้นนะคะวะเลือกเป็นเส้นลิงกุินี่นะคะวะต้มในกระทะนะฮะใส่น้ำพอประมาณพอเส้นสุกก็ตักใส่จานนะคะแล้วก็คลุกด้วยน้ำมันมะกอกค่ะน้ำที่เหลือจากการต้มนะคะอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเพราะเราจะต้องเอามาใช้ต่อเอาเบคอนมาผัดในกระทะนะคะและเดี๋ยวก็เอามาคลุกกับเส้นนะคะแล้วก็น้ำที่เหลือจากการต้มเมื่อครู่ใส่ไข่ลงไปค่ะนะคะในขั้นตอนนี้รบกวนดับไฟนิดนึงนะคะกระทะร้อนพอค่ะไม่งั้นมันจะกลายเป็นไข่ข้นเส้นสปาเกตตี้และเบคอนนะคะไม่ใช่คาโบนาร่านะคะกลิ่นค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าใส่ชีสเยอะมากจากที่เห็นก็คนไปเรื่อยๆนะคะพอทุกอย่างเข้าที่กันแล้วก็ตักใส่จานได้เลยนะคะอ
จัดจานให้สวยนิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นคนชอบจานมันสวยๆเนาะนะโอเคแล้วเดี๋ยวเช็ดขอบอีกนิดนึงก็จะสวยละใส่ชีสเพิ่มขึ้นไปหน่อยก็ได้ค่ะของเราใส่เป็นเชดดาร์ลงไปเพื่อให้ความมีความชาร์ปมากขึ้นเนาะว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้ว่าใส่มอสซาเรลล่าเยอะไปหน่อยก็เลยทำให้มันนวลไปนิดนึงนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคาโบนาร่าจานนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันสิว่าจะหาอะไรมาแพริ่งกับอาหารมื้อนี้ของวากันเดี๋ยวตามมาดูกันต่อเลยจากอากาศมันร้อนๆน่ะนะคะวาก็เลยคิดว่าการดื่มจินแอนทอนิกน่าจะดีที่สุดนอกจากจินเนี่ยซึ่งวาเลือกเป็นตัวรูบาร์บกับจิงเจอร์แล้วเนี่ยมันน่าจะตัดเลี่ยนความเป็นชีสความเป็นไข่ได้ดีนะคะแล้วก็ความมันจากเบคอนด้วยซึ่งน่าจะดีนะคะในเรื่องของรสชาติแต่ส่วนที่เลือกเป็นจินแอนด์ทอนิกเนี่ยก็เพราะว่าอากาศเมืองไทยมันก็ร้อนเนาะเราก็อยากได้อะไรที่มันแบบเย็นๆสดชื่นนิดนึงวะก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นจินแอนด์ทอนิกในการดื่มควบคู่กับอาหารมื้อนี้นะคะก็ใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วเบอร์กันดีนะคะจากนั้นก็ตามด้วยเวลินิโอรูบาร์บแอนด์จินเจอร์จินนะคะวันไม่ได้ตวงอะค่ะขี้เกียจจากนั้นก็เทโทนิกลงไปนะคะก็เอาให้เต็มแก้วไปเลยค่ะร้อนฮะดับร้อนนิดนึงและสิ่งที่ว่าจะทำต่อไปนี้นะคะคือการใช้นิ้วชี้เนี่ยแหละค่ะชงแบบกาสเรแกนเสร็จแล้วค่ะจินทอนิกของวาไม่ใส่การ์นิชอะไรเลยเพราะว่าวาขี้เกียจคิดว่าแค่ตัวจินไวลี่เนลรูบาร์บแอนด์จินเจอร์น่าจะพอแล้วจินแอนทอนิกของวาค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันมื้อกลางวันเนี่ยแหละมันตัดรสได้ดีเลยค่ะความเป็นรูบาร์บความเป็นขิงเนี่ยมันช่วยแบบคล้ายๆกับครีมพาเลตเนาะตัดรสความเป็นครีมมี่ความเป็นชีสี่แล้วก็ความแบบความมันแล้วก็ความเค็มจากเบคอนโอเคค่ะถือว่าเป็นมื้อที่แฮปปี้มากๆละกันแล้วก็เป็นพาริ่งที่สบายๆเหมาะกับบรรยากาศช่วงกลางวันเนาะ